สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วันที่10เดือน7นะครับเดี๋ยวเรามีนัดฉีดวัคซีนที่นี่เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าวัคซีนที่ฉีดออกมาเนี่ยรีวิวแล้วหลังฉีดจะเป็นยังไงนะครับทึกไว้เป็นเดลี่นะครับวัคซีนที่เราจะฉีดในวันนี้ก็คือตัว AstraZeneca แต่จะเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าทางเลือกวัคซีนของเราในตอนนี้ครับมันมีน้อยมากนะครับก็เลยเลือกเป็นแอสตราเนี่ยน่าจะโอเคสุดนะครับในตอนนี้เนาะเพราะประเทศเรามีแค่2ตัวแล้วก็ช่วงนี้มีการติดเชื้อโควิดค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็เลยคิดว่าเราควรฉีดวัคซีนบ้างเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยไปฉีดกันหมดแล้วนะครับที่บ้านประมาณแบบสมาชิกในครอบครัวผมประมาณแบบ 6-7 คนอย่างเงี้ยคือเขาฉีดกันมาหมดแล้วมีผมคนเดียวที่ยังไม่ได้ฉีดแล้วก็มีนัดในวันนี้ก็เลยจะมาฉีดแล้วก็อัดคลิปเป็นไดอารี่ให้ดูนะครับว่าครั้งนึงเราเคยมาผ่านการฉีดวัคซีนนะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่อะไรปกติเนี่ยแหละครับโดยรวมก็ถือว่าน่าจะโอเคนะเพราะว่าวัคซีนตัวนี้มันสามารถที่จะป้องกันเชื้อโควิดในเข็มแรกเนี่ยสูงถึงประมาณ 65-70% เลยนะครับก็มารอดูกันว่าเอฟเฟคที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะก็ฉีดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับพักมา30นาทีอาการตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันเขาบอกว่าช่วงเย็นนี้เนี่ยอาจจะมีอาการที่มากขึ้นแพ้อาจจะแบบว่าเขาเรียกเราสร้างภูมิคุ้มกันอาจจะมีไข้อะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับขณะนี้เป็นเวลา3ทุ่มนะครับในวันที่ฉีดวัคซีนนั่นแหละอาการปวดเกร็งที่แขนนี่ไม่ยังไม่รู้สึกปวดตรงแขนที่ฉีดนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นก็จะมีอาการประมาณว่าง่วงนอนอ่อนเพลียแค่นั้นมีแค่ง่วงนอนอ่อนเพลียนะครับแล้วก็มีกินพาราไปเม็ดนึงทั้งที่ยังไม่ได้เป็นไข้นะแล้วก็ช่วงประมาณบ่ายสามเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็กินพาราอีกหนึ่งเม็ดกับเม็ดครึ่งประมาณนั้นก็คือเป็นช่วงคิดว่าอีกสักพักนึงประมาณสี่ทุ่มก็น่าจะนอนละอาการเบื้องต้นก็มีแค่อ่อนเพลียอย่างเดียวนะครับแค่นั่งพักแป๊บหนึ่งก็เฟรชขึ้นมาก็ยังพอทำอะไรได้บ้างในวันเดียวกันนี้นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าพรุ่งนี้จะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนแอสตราเซนิก้าเนาะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับแต่เบื้องต้นก่อนฉีดที่เราจะฉีดในวันนี้นะครับก็คือมีการวิตกกังวลในเรื่องของการฉีดวัคซีนนี่แหละทำให้เราเนี่ยนอนตื่นกลางดึกประมาณนั้นประมาณ2วันก่อนฉีดวัคซีนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกให้นอนพักผ่อนที่เพียงพอใช่ไหมแต่เรามีความตื่นเต้นไงประมาณนั้นก็เลยแบบตื่นกลางดึกบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามนอนนิ่งๆถึงแม้ว่านอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรพยายามทำใจให้สบายแล้วก็นอนนิ่งๆก็ประมาณนั้น2วันที่ผ่านมารวมถึงวันก่อนฉีดวัคซีนด้วยโอเคตอนที่ฉีดวัคซีนไปก็เป็นอาการอย่างที่เห็นนะครับก็มีแค่การอ่อนเพลียอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะครับต่อในวันที่2นะครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนมาเมื่อวานตอน 8:00 น.เนาะอันนี้เราอัดประมาณ 9:00 น.นะครับก็หลังจากนั้นก็นอนประมาณ 4:00 น.แล้วก็ตื่นมาอีกทีนึงประมาณ 3:50 น.นะครับตื่นมาอาการโดยรวมเนี่ยตั้งแต่หลังฉีดแล้วก็ช่วงระยะเวลาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือเราจะคอแห้งมากต้องการน้ำมากๆนะครับซึ่งก็ดีเพราะปกติเป็นคนกินน้ำเยอะอยู่แล้วก็กินน้ำจนเพียงพอมันรู้สึกว่าชุ่มคอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเสมหะที่แบบปกติก็มีเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีเยอะขึ้นมาอีกนะครับรู้สึกเหมือนตอนเย็นเนี่ยหลังอาหารเย็นมีการกินน้ำขิงเข้าไปก็เหมือนว่าช่วยได้นะครับเหมือนไปกัดแล้วก็คอโล่งขึ้นนอนสบายมากขึ้นนะครับอ่ะกลับมาต่อที่ตีสามห้าสิบนะครับก็มีตื่นขึ้นมาแล้วก็มีการลองยกแขนดูนะครับแขนก็รู้สึกปวดนิดเดียวคือตรงบริเวณที่ฉีดวัคซีนนะครับมันจะปวดนิดเดียวสำหรับผมนะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะไม่รู้สึกปวดเว้นแต่ว่าเราจะไปขยับแขนข้างนั้นนะครับมันก็จะแบบมีปวดบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มีไข้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินพาราดักตลอดเวลาตีสามห้าสิบตื่นมาก็กินพาราอีกเม็ดหนึ่งแล้วก็มาตื่นอีกทีเช้าเลยก็คือประมาณ 6:00 น 7:00 น นะครับประมาณ 7:00 นเช้าก็ทำอะไรได้ตามปกตินะครับมีมึนๆนิดหน่อยคล้ายๆง่วงนอนนิดๆหน่อยๆนะครับพออาบน้ำเสร็จก็เฟรชเหมือนเดิมก็
ประมาณนี้สำหรับในช่วงเช้าของวันที่2เนาะแต่สำหรับใครนะครับที่รู้สึกเหมือนกลัวในเรื่องของลิ่มเลือดหรืออะไรพวกเนี้ยเหมือนเขาบอกว่าไอ้ลิ่มเลือดหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะเกิดตั้งแต่หลังฉีดประมาณ5วันขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเพื่อความสบายใจส่วนตัวพอผ่านไปประมาณวันที่5หรือ6เนี่ยเราสามารถที่จะไปที่โรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดแล้วก็ตรวจสอบในส่วนนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อความสบายใจของเราอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงเช้าของวันที่2อัปเดตต่อในวันที่3หลังจากฉีดวัคซีนนะครับก็กินพาราเลี้ยงมาในช่วงวันที่2นะครับแล้วก็จะมีช่วงนึงที่เราเว้นก็คือจากเช้าไปจนถึงบ่าย4ช่วงนั้นก็เหมือนจะมีตัวดุมๆเหมือนมีไข้เพราะว่าระหว่างนั้นไม่ได้กินพารานะครับก็เลยกินเพิ่มอีกเม็ดนึงช่วงประมาณหัวค่ำก็เลยดีขึ้นและจากนั้นก่อนนอนก็พาราอีกเม็ดนึงนะครับก็โดยรวมพอมาวันที่3ก็คือปกติละไม่มีอาการอะไรแล้วนะครับที่แบบเหมือนจะเป็นไข้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามีเพิ่มเติมก็คือในส่วนของแขนก็ยังมีเจ็บเวลาเรายกขึ้นยกลงอะไรเงี้ยนิดหน่อยก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นการรีวิวประกอบกันที่จะแบบว่าไปฉีดวัคซีนสำหรับใครหลายๆคนละกันนะครับก็ลองดูนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปฉีดวัคซีนก็ลองดูข้อมูลก่อนว่าตัวที่เราจะฉีดเนี่ยเป็นตัวไหนนะครับแล้วก็สังเกตอาการดีๆพยายามมีอุปกรณ์ให้ครบเพื่อเพิ่มความสบายใจอันดับแรกก็คือลองไปตรวจสุขภาพดูก่อนว่าเราสุขภาพเป็นยังไงบ้างหาหมอประจำตัวของเราว่าเขาโอเคไหมกับการฉีดวัคซีนของเราอันที่2ก็คือประหลอดวัดไข้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ฮาร์ทเรทต่างๆหรือว่าจะเป็นเครื่องวัดความดันก็ได้เพื่อความสบายใจของเราเนาะอย่างสมมติแบบตอนกลางคืนไม่มั่นใจก็ลองวัดความดันดูลองวัดอุณหภูมิดูนะครับถ้ามันปกติก็โอเคสบายใจได้ในระดับหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับใครที่กังวลในเรื่องของการฉีดวัคซีนก็ลองหาอุปกรณ์เพิ่มความสบายใจให้ตัวเองด้วยละกันประมาณนั้นเนาะถ้าเรามีอุปกรณ์ครบเราก็รู้สึกมั่นใจสบายใจมากขึ้นนะครับประมาณนั้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวฉีดวัคซีนในคลิปนี้นะ